สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสเกล D minor pentatonic นะครับถ้าทุกคนฟังเจ้าลูกโซโล่ท่อนแรกๆที่ผมเล่นจบไปสั้นๆเนี่ยนะฮะก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันคือสเกลหมอลำสเกลลูกทุ่งนี่นะครับซึ่งมันเป็น pentatonic ผมเคยพูดหลายครั้งว่าไอ้เจ้าสเกล pentatonic เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง minor pentatonic หรือว่าจะเป็น major pentatonic เนี่ยมันเหมาะกับดนตรีบ้านเรานะครับเหมาะกับดนตรีบ้านเราที่จริงเขาจะให้นิยามถ้าเป็นทั่วโลกเขาจะให้นิยามของไอ้พวกเพนทาโทนิกนี่ว่าจะเป็นสเกลแห่งสำเนียงเศร้าๆประมาณนั้นนะครับสำเนียงแบบเศร้าๆซึ้งๆดูมันหม่นหมองหน่อยนะฮะแต่สำหรับดนตรีไทยผมว่ามันไม่ใช่เลยนะมันแตกต่างจากสิ่งที่นักดนตรีทั่วโลกเขานิยามกันมานะครับเพนทาโทนิกไมเนอร์สำหรับดนตรีประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับคนที่พื้นเพมาจากอีสานนะครับอย่างผมเนี่ยแน่นอนเราจะต้องคุ้นเคยกับการเล่นพินนะครับสำเนียงพินสำเนียงหมอลำใช่ไหมฮะดังนั้นเรายิ่งเป็นช่วงนี้เพลงลูกทุ่งเพลงแนวนี้จะมาแรงนะครับคนที่ฝึกกีตาร์หลายคนก็ใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะฝึกในการที่จะเล่นบางครั้งก็ใช้ในการที่จะหากินทำเป็นอาชีพดังนั้นโอเคเรามาเรียนรู้ D minor pentatonic กันนะครับก่อนอื่นมาดูโครงสร้างของมันก่อนนะครับโครงสร้างของมันก่อนมันก็จะประกอบไปด้วยโน้ต5ตัวใช่ไหมก็คือโน้ต D โน้ต F โน้ต G โน้ต A โน้ต C D F G A C D F G A C นะครับ4ตัว5ตัวนะครับ5ตัวแล้วแต่วิธีการฝึกผมจะไม่ได้ฝึกตามตำราผมจะไม่ให้ทุกคนไล่นิ้วขึ้นไล่นิ้วลงอย่างกับที่คนอื่นเขาสอนกันนะครับคือโอเคที่เราไล่ไปมันอาจจะไม่มีสาย6อาจจะไม่มีสาย1สาย2นะครับก็คือมันจะไปสิ้นสุดแค่ตรงดีตรงนี้แต่การเรียนวันนี้ผมจะพูดถึงทุกสายเลยนะครับในระหว่างเฟสที่5ถึง8นะครับ5ถึง8ถึง8โอเคเราต้องรู้ให้ได้นะครับว่าเจ้า5โน้ตมันคืออะไรบ้างคือ D F G A แล้วก็ C นะครับเราสามารถที่จะเอาเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ในการที่จะเล่นก็คือเริ่มจากโน้ต A บนเฟสที่5นะครับสาย6แล้วก็มาจบที่ C อย่างนี้ก็ได้นะครับคือโอเคถ้าเราไปไล่เฉพาะไอ้ที่มันเป็นบันไดเสียงมันจริงคือ D F G A C อะไรเงี้ยมันก็จะได้แค่3สายใช่ไหมแค่นี้มันก็จะไม่สนุกมันก็จะไม่มันนะครับแต่ถ้าเราไล่ทุกสายเนี่ยความสนุกมันจะมานะครับมันจะทำให้เราอยากที่จะฝึกต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคสำเนียงของมันนะครับบางคนผมเห็นบางคนจะชอบดูถูกชอบกระแนกกระแหนว่าเฮ้ยจะเพนทาโทนิกเนี่ยมันเป็นสเกลเชยสเกลเหยสเกลของคนบ้านนอกที่จริงมือกีตาร์ใช้เพนทาโทนิกเยอะเก่งๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแซกไวเป็นอีริคแคลปตันหรือเป็นอะไรหลายๆคนนะครับดังนั้นเราอย่าไปดูถูกอย่าไปข่มกันดีกว่านะครับโดยเฉพาะไปดูถูกวัฒนธรรมที่เป็นของบ้านเราจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการดูถูกตัวเองนะครับผมสอนเป็นท่อนนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็เล่นมันมาแล้วสอนท่อนนี้ให้แล้วกันผมก็จะเริ่มจากโน้ต F บนสาย2นะฮะ F แล้วก็มา G แล้วก็มา A แล้วก็จะเป็นท่อนนี้ก่อนแล้วก็ถ้าทำต่อเนื่องกันมันจะเป็นอย่างนี้
็คือ D minor pentatonic นะครับซึ่งการที่จะฝึกเนี่ยเราสามารถที่จะนำโน้ตมาร้อยเรียงอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้เจ้า5ตัวเนี่ยเอามาสับขึ้นสับลงสับขึ้นสับลงแล้วก็เล่นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาไล่มาเป็น D F G A C เหมือนกับโครงสร้างมันนะครับแค่ลองประยุกต์เท่านั้นเองโครงสร้างแล้วก็หลักการผมได้บอกไปแล้วนะฮะ